เนี่ยถ้าสมมติว่าโยนดินนะครับผมว่าโยนได้ไกลนะครับแบบนี้แบบตักอุ้มมาปุ๊บแล้วทีนี้ก็สวิงไปแรงๆแล้วก็ยืดแขนยืดอาร์มออกไปเร็วๆนะครับแล้วก็สะบัดปุ้งกี้เลยครับไอ้ดินเนี่ยมันลอยแล้วลิ่วปิวแล้วล่องเลยพอดีครับกับมันจะกระดกไหมโชว์ครับดูโชว์ครับสติปโยนใส่ตัวเองได้นะเนี่ยสมมติว่าตักก้อนหินครับตักก้อนหินแล้วก็ยกบูมขึ้นนะครับแล้วก็สะบัดปุ้งกี้สะบัดปุ้งกี้แล้วก็สะบัดอาร์มเข้ามาเร็วๆนะครับผมว่าโยนก้อนหินนี่แรงมากเลยชอบครับสำหรับรถแมคโครบูมยาวมีความชอบพิเศษครับชอบเป็นส่วนตัวครับสำหรับผมครับพูดอ่ะไม่กระดกนะเนี่ยดูครับตอนเงียบ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 เลยดูคันนี้มาแล้วครับสิบล้อมาแล้วครับดูว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ครับในการตัดใครโทรมาเนาะโทรมาเลี้ยงรถบ้างโลครับครับสวัสดีครับสามสิบเก้าห้าครับสามแสนครับผมสามแสนเก้าหมื่นห้าพันครับคันที่ลงล่าสุดครับผมฮะอยู่หนองบัวลำพูครับหนองบัวลำพูครับผมครับผมครับครับลูกค้าโทรมาครับบอกว่าอยากหาราคาสัก 300,000 ครับยังไม่มีครับราคา 300,000 มีแต่ราคา 270,000 ครับ NQR ดำเล็กครับแต่ว่าคันใหญ่ๆแบบนี้ราคา 300,000 ยังไม่มีครับอ๋อพี่น้องกระดกปะดึกปุ๊บตักดีนะครับตักดีมากเร็วกว่ารถธรรมดาอีกนะครับเต็มเร็วกว่าครับเนี่ยรถ10ล้อยืนเทียบข้างนะครับแล้วก็โยนใส่โยนใส่เลยครับโอ้เร็วคักแต่ว่าพูดอะเต็มแล้วครับคันหนึ่งรถใหม่ครับ
ยังใหม่ๆเลยครับนี่ LC ครับโรลเลอร์1 2 3 4 5 6 7 8ครับ LC โรลเลอร์8ตัวครับช่วงล่างยาวครับทวงมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยครับสำหรับช่วงล่างครับมาเพื่องานรับน้ำหนักแบบนี้ครับรองรับการกระดกนะครับเวลาที่ใช้บูมยาวของหนักนะครับผมเอาลดปูนเหงื่อมากป่ะเนี่ยเทปูนพร้อมจะป่ะเนี่ยเอาคือย่ำมึงสัตว์โอ้โชเฟอร์สุดยอดครับเชี่ยวชาญมากเอาดินออกก่อนนึกว่าจะเทปูนตอนนี้ดูรอบนี้ได้สวิงครับเนี่ยถ้าทำแบบนี้ช้าครับช้ากว่ารถธรรมดาเพราะว่าถ้ายืนแบบนี้นะครับถ้าตักด้านข้างต้องดึงเข้าหาตัวก่อนครับคนที่ขับต้องเรียกว่าต้องรู้จักครับผมต้องรู้จักนี่ครับยกของหนักถ้ายกด้านข้างแบบนี้ครับมันจะกระดกครับผมกระดกง่ายเขาก็เลยเอาเนี่ยเอาเข้าไปหาตัวใกล้ๆก่อนนะครับแล้วก็ให้ตรงแล้วค่อยยืดออกครับถัดตักคือแบบรถสันเท่านี่ตักปุ๊บนี่สวิงไปเลยนี่หัวเสียบเลยครับหัวจุ่มมุ้งหัวจุ่มเลยครับโอ้โหยังก้นลงปันก้นบกจกครับพี่น้องเป็นครั้งแรกครับที่ผมได้เห็นแบ็คโฮบูมยาวครับตักดินแบบนี้ครับตักดินใส่รถดำนะครับปกติงานของเขาก็จะเป็นงานพวกของเบาๆครับไม่ได้ยกของหนักนะครับอันนี้ยกของหนักครับThank you.
เต็มหรือยังน่าจะจ้างมาเป็นเดือนนะครับบูมยาวนี้นี่ตักปูนครับเอาทีนี้ครับแมคโครจะตักปูนครับโอ้เร็วเว้ยบุดบัดบุดบัดเสือโอรถโมให้รถโม่ถอยเข้าไปอีกครับรถโม่จอดไกลเกินโชเฟอร์พี่โชเฟอร์คนเดิมครับกี่ลองครับก็เทน้าเติบด้วยครับเรียกว่าเทน้าพอสมควรครับเนี่ยพื้นของคลองครับคลองจะมีพื้นครับเอาโอเคครับคลิปนี้ก็พร้อมเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมครับฝากกดติดตามช่องน้ำซิงซุปเปอร์ยาวครับคลิปนี้สวัสดีครับ